นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามกันรายงานข่าวเขตอ่อนซ่อนอุดรผู้ฟ้องร้องคดีเขื่อนไซยบุรีพร้อมกับเครือข่ายประชาชนชาวไทย8จังหวัดลุ่มน้ำโขงรวมประชุมปรึกษาหารือและวางแนวทางขับเคลื่อนและต่อต้านแสดงจุดยืนผ่านเขื่อนดอนสะโฮงผู้ฟ้องคดีเขื่อนไซยบุรีและเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดลุ่มน้ำโขงจำนวน37คนรวมประชุมพูดคุยและเตรียมการต่อสู้คดีเขื่อนไซยบุรีโดยได้อ่านแถลงการจุดยืนต่อกระบวนการปรึกษาหารือโครงการเขื่อนดอนสะโฮงโดยกล่าวว่าตามที่รัฐบาลลาวประกาศดำเนินโครงการเขื่อนดอนสะโฮงแขวงจำปาซักซึ่งจะเป็นเขื่อนแห่งที่2บนแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งกำลังเดินหน้ากระบวนการแม้ว่าเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้เคยมีจดหมายไปยังกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วกว่า3ครั้งแต่บ่เคยได้รับการตอบกลับใดๆทั้งที่เป็นผู้ที่กำลังจะได้รับความเดือดร้อนโดยตรงจากโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักแห่งนี้และอีก9แห่งเนื่องจากมีความเป็นกังวลใจอย่างยิ่งกับกระบวนการและวิธีการที่กรมทรัพยากรน้ำกำลังดำเนินการที่กำลังจะซ้ำรอยและแย่ยิ่งกว่ากรณีเขื่อนไซยบุรีดังนั้นจึงขอให้ยุติกระบวนการทั้งหมดและรวมกันวางแผนกระบวนการให้ถูกต้องครอบคลุมและมีมาตรการที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้ที่จะเดือดร้อนจะสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้และนำไปสู่การตัดสินใจที่รับผิดชอบต่อประชาชนในลุ่มน้ำโขงอย่างแท้จริงเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมออดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน